التشتت والتطرف، وأن الاستبداد والحرمان من الحقوق هو الذي ينبت التشدد والتطرف والمغالبة. فنهنئ الحكومة هنا باختيارها للطريق الصحيح، وهو معالجة ظواهر التطرف والتشدد لمزيد من الحرية، لمزيد من الحرية ومزيد من إعطاء الحقوق الإنسانية. فيبقى المطلوب من المؤسسات الإسلامية وفي مقدمتها الجامعات أن تقوم بالدور المطلوب في إشاعة قيم الإسلام الصحيحة، وتبين أن المسلمين هم مواطنون أصحاب حضارة وتاريخ إنساني شاركت به جميع الأمم، ولم ينتصر على العرب أو على الفرس أو على غيرهم أو على التايلانديين. عندنا فطاني ساهمت بدور كبير في الحضارة الإسلامية، وكان لها عطاء متميز لهذه البلاد، دور كبير في نشر الإسلام والمساهمة في الحضارة. يعني قبل يبدأ ที่ได้มีโอกาสมาเรียนสูตรที่ในบริการของที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาที่ในบริเวณบรรยากาศนี้ผมวิชาการในครั้งนี้ให้ที่จะเรียนให้ในเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วในบทความสลาวศึกษาในยุคของการพิวัติเนี่ยได้ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งสันติเช่นที่เราได้สัมผัสได้ภายในเป็นสิ่งที่ สามารถที่จะยืนยันถึงโอกาสนะครับของรัฐบาลไทยที่ให้ความอิสระนะครับในการรับผิดชอบนะไม่ว่าคนนั้นจะใครเชื้อชาติหรือถูกทำอะไรก็ตามเก็บวันนี้มาเป็นอะไรทำที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้ความสันติเปลี่ยนเล่นเราดีใจมากนะครับที่ได้มาสัมผัสนะครับความอิสระนะครับที่ ในประเทศไทยซึ่งคิดว่าโอกาสนี้เนี่ยจะมีบางประเทศนะครับในที่นี้ประเทศอาจจะไม่สามารถที่จะรับโอกาสนะครับในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการความคำสรรเช่นนี้ได้ดังนั้นท่านก็ได้ยืนยันในเรื่องของการบริการในเรื่องของการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถที่จะตอบไปอะไรได้ที่เรื่องนั้นเป็นตัวป่วย ความเจริญดังนั้นการที่รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะได้เกิดบรรยากาศความสามารถที่จะลดล้างความสุขโตความรุนแรงนี้ก็โดยการที่เราเพิ่มสิทธิและก็ให้โอกาสนะครับให้กับประชาชนให้มากขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือภารกิจของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาอิสลามเนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถจะให้คำตอบนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้อธิบายให้กับมุสลิมคนว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นพลเมืองที่สามารถที่จะอยู่ในสังคมอย่างสันติแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับชนในชาติอย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพลเมืองทุกคน ونحن نعتقد أن الحكومات والأنظمة التي تشتكي من الغلو والتطرف والتشدد الذي يؤرق البشرية والإرهاب اليوم لا تدري أنها إنما تصنع التطرف، هي التي تصنع التطرف وتزرع بذور التطرف، وذلك بالهيمنة والاستبداد
وهضم حقوق الإنسان واحتلال الأراضي الغير بدون حق، والناس سوف يكون ردود فعلهم الطبيعي، رد الفعل الطبيعي أن يواجهوا هذا التعسف والاستبداد بتحركات وتصرفات قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لأنهم مضطرون للدفاع عن أنفسهم، والمضطر قد يستخدم الوسائل غير المشروعة. لذلك تميزت دائما عن غيرها من الأنظمة بالحرية وكفالة حقوق الإنسان. نحن سعدنا جدا بهذا المؤتمر لأنه طرح موضوعا على غاية من الأهمية. ليس ذلك فقط، سعدنا أيضا ท่านที่ท่านให้ความสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าท่านได้กล่าวถึงองค์กรหรือบทบาทของรัฐบาลใดก็แล้วแต่ที่ในขณะนี้ในเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องของการมีความสุขตกในศาสนาหรือแม้กระทั่งมีว่าจะกรรมที่กล่าวกันว่าเป็นเทอร์เรอริสต์เป็นความสุขตกในจริงๆแล้วมีความสุขตกเนี่ยไม่ได้ก่ออะไรขึ้นยกเว้นความสุขตกและก็ความรุนแรงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ไม่